ยังอยู่กันที่เรื่องนโยบายสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศไทยนะครับทางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตาก็เป็นห่วงครับในเรื่องของนโยบายปรับขึ้นค่าแรงพื้นฐานให้เป็น450บาทต่อวันนะครับว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างและส่งต่อภาระไปยังผู้บริโภคทั้งภาคการท่องเที่ยวรวมไปถึงภาคของการลงทุนนะครับที่ต่างชาตินั้นอาจจะย้ายฐานการผลิตจากที่คิดจะลงทุนในประเทศไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านรอบๆที่มีค่าแรงนั้นต่ำกว่านะครับรวมไปถึงขอให้มีนโยบายในการเร่งดึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวกลับคืนมาให้เร็วที่สุดครับคุณสิทธิวัฒน์ชีวรัตนพรท่านนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตตาท่านได้เปิดเผยว่าในธุรกิจทัวร์นำเที่ยวนั้นต้องยอมรับนะครับว่าต้นทุนหลักๆนั้นก็คือค่าจ้างแรงงานครับทำให้นโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น450บาทต่อวันและจะทยอยปรับขึ้นทุกปีนั้นส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอย่างแน่นอนครับหากมีการปรับขึ้นค่าแรงจริงนะครับจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและลุกลามไปยังภาคการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนครับหากมีการปรับค่าแรงขึ้นนะครับต้นทุนของผู้ประกอบการก็จะสูงขึ้นทำให้ต้องปรับราคาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นก็จะมีราคาแพงตามไปด้วยนะครับภาคบริการนั้นจะถูกผลกระทบและส่งต่อราคาที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคซึ่งถ้าหากค่าจ้างนั้นไม่ปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการนั้นจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่านี้ครับเพราะสามารถบริหารจัดการด้านต้นทุนให้ถูกลงตามกลไกของราคาวัตถุดิบหรือพลังงานที่ปรับลดลงได้ครับซึ่งเชื่อว่าทุกคนสามารถอยู่ได้แต่หากค่าจ้างสูงขึ้นผู้ประกอบการก็ต้องปรับราคาขึ้นให้เหมาะสมกันครับในส่วนที่น่าเป็นกังวลอยู่ที่ภาคการลงทุนนะครับเพราะว่านักลงทุนต่างชาตินั้นมีความสามารถในการเลือกได้ครับเมื่อเห็นว่าราคาแรงงานของไทยนั้นสูงกว่าประเทศอื่นๆที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันหรืออาจจะมีมากกว่าไทยด้วยซ้ำไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียทำให้ไม่มีเหตุผลครับที่จะต้องมาลงทุนในประเทศไทยย้ายไปลงทุนในประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่าไทยดีกว่าครับจึงเป็นห่วงภาคการลงทุนมากนะครับในเวลานี้และประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่แล้วนะครับมีศักยภาพในการแข่งขันเมื่อเทียบกับประเทศท่องเที่ยวอื่นๆแต่เนื่องจากช่วงนี้นะครับประเทศไทยมีกระแสข่าวไม่ค่อยดีออกมาต่อเนื่องครับบวกกับต้นทุนการทำธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยและส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการเข้ามาท่องเที่ยวครับซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อดึงความเชื่อมั่นกลับคืนมาทั้งในด้านของความปลอดภัยความมั่นคงและนโยบายการบริหารครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ